อัปเดตไปเน็กถอนเงินได้แล้วถอนให้คุณดูเลยนะครับสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ต้องส่งเอกสารคลิปนี้จะมาอัปเดตเปย์เน็กสินเชื่อใน True Money Wallet นะครับที่ผมบอกเลยว่าสมัครง่ายมากนะครับไม่ต้องส่งเอกสารใดๆนะเพราะเขาไม่เอาแต่มีปัญหาอยู่2อย่างนะครับก็คือมันไม่สามารถถอนเงินได้และวงเงินที่ได้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ผมได้วงเงิน 6,500 แล้วแถมถอนเงินได้ด้วยนะครับก็ดีมากๆเลยนะสวัสดีครับผมปั้นจากช่องบ่อนยืมกู้ออมนะครับช่องนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย 100% นะครับเราจะไม่พูดถึงสินเชื่อผิดกฎหมายนะครับใครสนใจเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งทาง Facebook YouTube และ TikTok นะเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อและเรื่องการเงินอื่นๆนะครับอัปเดตนะครับเราขอว่าเข้าไปสมัครได้ใน True Money Wallet เลยนะซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูได้เลยนะครับในคลิปเก่าๆนะหรือว่าจะดูลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าผมไม่ลืมนะซึ่งมันมีข้อดีคือเนี่ยสมัครไวมากๆนะครับติดท็อป5สินเชื่อที่สมัครไวมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องส่งเอกสารแทบจะรู้ทันทีเลยนะแต่ก็มีข้อแม้ว่ามันเป็นสินเชื่อสำหรับซื้อสินค้าแบบผ่อนเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ตามที่ผมเคยพูดในคลิปเก่าไว้นั่นเองนะเพราะมันไม่ได้จริงๆนะครับแต่วันนี้มันทำได้แล้วและอีกเรื่องหนึ่งนะครับวงเงินที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับบางคนได้หลักร้อยหรือ100บาทเลยก็มีนะครับได้100 200เนี่ยเพิ่งผมก็เดานะครับว่าใช้ True Money Wallet บ่อยซื้อของในเซเว่นบ่อยจ่ายเงินออนไลน์บ่อยฝากเงินเรื่อยๆเนี่ยได้เงินหลักพันเลยนะครับส่วนตัวผมบอกเลยนะว่าผมใช้ทั้งซื้อของในเซเว่นซื้อของในโลตัสแล้วก็ซื้อของหลายๆที่บางทีก็ใช้ในการเติมเงินเกมอะไรพวกเนี้ยครับก็ใช้หมดอ่ะใช้เยอะมากก็บอกตรงและผมเนี่ยสมัครปั๊บผมได้มา 5,000 บาทนะครับทั้งที่ผมไม่มีซิมทูนะครับนะโอเคปะมีซิมเทพอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้มันซิมเทพอะมันไม่ใช่ซิมทูนะครับมันจ่ายเดือนนึงไม่กี่บาทไงแต่บางคนนะเขาบอกว่าเขาจ่ายเดือนละ300แต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ True Money Wallet เขาได้มาแค่300นะครับประมาณเนี้ยก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่ามันยังไงแต่ผมเข้าใจว่าใครที่ใช้ True Money Wallet บ่อยๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้วงเงินเยอะนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะพยายามมาตอบนะครับอาจจะวันเสาร์อาทิตย์จะไม่ได้ตอบนะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะครับถ้าเกิดใครต้องการคำตอบจริงๆนะแนะนำนะครับให้ดูในคลิปนั้นอ่ะเลื่อนลงมานะผมตอบคำถามไว้เยอะมากหลายๆคลิปเนี่ยอาจจะมีคำถามที่คุณต้องการจะถามผมอยู่นะครับยังไงก็ลองเช็คไปก่อนได้นะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะถามนะครับถามให้มันละเอียดให้ผมเข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดถามมาแบบเขียนภาษาที่ผมไม่เข้าใจผมอ่านไม่ออกหรือว่าถามผิดคลิปเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับยังไงก็ถามให้ถูกคลิปแล้วก็อธิบายให้ผมเข้าใจด้วยนะครับว่าจะถามว่าอะไรนะทีนี้ก็มาสรุปเรื่องปัญหาเลยนะครับของ Paynex ใน True Money Wallet นะครับคือปัญหาเรื่องการถอนเงินไม่ได้แล้วก็วงเงินน้อยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่เลยนะแต่ก่อนหน้านี้หรือว่าตอนไหนก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ Paynex ใน True Money Wallet เนี่ยมันจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดดูตรงเนี้ยมันจะเป็นขึ้นว่าเบิกเงินเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆคือกดไม่ได้เข้าใจใช่ปะมันเป็นสีเทาๆกดไม่ได้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยกดได้แล้วผมกดได้เฉยๆนะผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆกดได้ไม่เข้าใจแต่ก็ดีใจนะครับพอเราเข้า Paynex ในแอป True Money Wallet นะครับต้องปุ่มเบิกเงินสดเนี่ยจากเมื่อก่อนนะครับมันเป็นสีเทาๆนะกดไม่ได้ตอนนี้ก็มากดดูเลยนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกจำนวนเงินสินเชื่อที่ต้องการหรือจะกดปุ่มก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องเบิกขั้นต่ำ300บาทและไม่สามารถเบิกเงินมากกว่าวงเงินคงเหลือได้อย่างในคลิปนี้วงเงินคงเหลือ 6,918.97 บาทเนี่ยเราสามารถเบิกได้นะครับแต่จะเบิกได้แค่หลักร้อยท้วนเท่านั้นนะก็เบิกได้ 6,900 บาทนะครับอันนี้อาบอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณเห็นวงเงินคงเหลือผมเนี่ยมากกว่าวงเงินที่ได้รับนะครับคือ 6,500 บาทเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะกดชำระหนี้แล้วกดเบิ้ลไป2ทีนะครับผลก็คือผมชำระหนี้เกินวงเงินมันก็เลยบวกขึ้นมาอีกปกติคือ 6,500 ไงแต่เราชำระหนี้2รอบไงสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็น 6,900 เลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดคุณลองดูทำเองก็ได้นะครับผมก็จะลองเบิกมา 1,000 บาทก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยหน้าเบิกสินเชื่อเนี่ยก็จะเห็นว่าให้เราเลือกเลยนะว่าจะผ่อนชำระกี่เดือนนะโดยบอกด้วยนะว่าผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่กี่บาทแล้วก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่ายืนยันระยะเวลาผ่อนชำระใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็กดยืนยันได้เลยมาหน้าการผ่อนชำระก็จะมีให้อ่านว่ามีอะไรบ้างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็กดยืนยันได้เลยนะครับระบบก็จะส่ง OTP มาที่เบอร์เราให้เรารอรับ OTP แล้วกรอกลงไปได้เลยก็
็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเบิกเงินนะสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมบอกนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เบิกเงินที่ได้มาเนี่ยเราสามารถโปะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนกับขึ้นบังคับว่าต้องจ่าย3เดือนเดือนละเท่าไหร่เงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ว่าเราได้เงินสดมาจากตรงเนี้ยได้มันก็ถือว่าดีนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็จะเห็นว่าวงเงินคงเหลืองผมเนี่ยลดลงไปแล้วนะแล้วก็มีเงินเข้ามาใน Wallet True Money Wallet แล้วผมสามารถโอนไปที่ธนาคารอื่นต่อได้เลยนะครับหลังจากได้รับเงินก็ตามนี้เลยนะครับผมยืนยันนะครับว่าตอนนี้กดเงินได้แล้วถอนเงินได้ด้วยนะครับสำหรับ Paynextนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมใช้มานานนะถ้าจะไม่ผิดประมาณ8เดือนกว่าจะกดได้นะแล้วผมก็ไม่รู้ข้อแม้ด้วยนะครับว่าเขาจะให้กดได้เมื่อไหร่นะอาจจะเป็นลูกค้าที่แบบใช้บ่อยมีประวัติดีแล้วก็ต้องใช้อย่างน้อย6เดือนต้องมีวงเงินอย่างน้อย 5,000 หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องลองกันดูเองนะครับถ้าเกิดใครใช้บ่อยๆนะถึงจุดนึงเขาน่าจะให้กดเองนะครับแล้วก็อันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันต่อเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนได้วงเงินน้อยๆนะว่ามีคนอ่ะมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาอ่ะใช้เวลา2เดือนวงเงิน300มาเป็น 2,000 บาทเฮ้ยจริงดิเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะเพิ่มประมาณสัก2เดือนครั้งนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยประมาณ2เดือนก็จะเพิ่มทีนึงนะครับบางคนก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับสำหรับคนที่วงเงินน้อยมากๆอย่างเช่น200 400เนี่ยจะขึ้นมาเป็นหลักพันเลยก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะและยังไงก็ตามนะครับสำคัญนะจ่ายให้ตรงเวลาแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมใช้ด้วยนะยังไงผมก็ขอทุกคนสมัครผ่านนะครับแล้วขอให้ได้วงเงินเยอะๆด้วยนะและสุดท้ายผมก็ขอให้มันสามารถกดเงินสดออกมาได้เร็วๆด้วยนะครับให้คู่ตัวไหนผ่านแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขามาดูคลิปคนหลังๆนะครับเพราะผมบอกเลยนะว่าคนที่กู้ผ่านส่วนใหญ่นะเขาก็ไปเลยนึกออกใช่ป่ะแต่คนที่กู้ไม่ผ่านนะเขาจะมาบอกในคลิปว่าแบบกู้ไม่ผ่านไหนว่ากู้ง่ายไหนว่าโอเคไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเขาจะมาบ่นมาว่าเยอะไงผมก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่ามันมีทั้งคนกู้ผ่านและคนกู้ไม่ผ่านนะครับใครกู้ผ่านแล้วก็รบกวนนิดนึงนะมาเป็นกำลังใจกับคนหลังๆที่เขาต้องการเงินกู้ต้องการเงินทุนไม่อยากไปโดยไม่ฉาชีพหลอกไม่อยากไปใช้สินเชื่อนอกระบบนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเป็นบุญคุณมากๆเลยนะยังไงก็รบกวนด้วยนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับจะจบคลิปแล้วนะพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะหรือจะช่วยง่ายๆด้วยการสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ผมก็ได้นะครับในเว็บไซต์ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวจะกดลิงก์เพื่อซื้อของ Shopee Lazada ก็ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนำให้คุณสมัครสินเชื่อแล้วเอาเงินไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับคุณควรจะสมัครสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่นะครับหรือว่ากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยคุณก็สมัครสินเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้ออะไรที่มันไม่ได้ช่วยให้เกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับนะแต่สุดท้ายแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับก็ทำนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจก็ลองมาคุยก่อนได้นะครับนะผมก็จะบอกตรงว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นมากมายนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับขอให้ไม่มีปัญหาอีกเลยนะครับนะแต่คุณก็มาดูช่องนี้ได้นะครับเผื่อดูเป็นโอกาสมองเป็นแนวทางมองเผื่ออนาคตหรืออยากต้องการวงเงินฉุกเฉินอะไรพวกนี้ก็มาดูกันได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งกันนะแล้วก็ในอนาคตไปเนี่ยผมว่าผมอาจจะลองทำเรื่องเกี่ยวกับปัญหารายได้อะไรพวกนี้ดูเพิ่มเติมนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย